ผมก่อนมาเป็นทหารก็ได้ประมาณหลายวันรับจ้างทั่วไปครับครับก่อสร้างเรื่องจากก่อสร้างทำอาชีพทำสวนครับทำอาชีพเลี้ยงกุ้งมาเป็นทหารสมัครมาครับเนื่องจากมีพ่อเป็นแบบอย่างครับเลยอยากมาเรียนรู้ประสบการณ์อยากเป็นทหารเหมือนพ่อครับความรู้สึกอยากเป็นทหารครับสมัครมาครับก็สมัครมาก็คนที่บ้านแนะนำสมัครทหารมาครับเพราะมีพี่ๆเพื่อนๆที่บ้านติดทหารครับแล้วก็ฟังจากคนอื่นเล่าไม่เท่ามาติดเองครับก็ช่วงแรกก็มาก็มีการบำบัดยามีอะไรได้หลายอย่างครับพอฝึกไปก็ได้เรื่องระเบียบวินัยก็มีโดนซ่อมมั่งมีหนักมั่งมีเบามั่งแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับได้ฝึกยิงปืนและอีกหลายอย่างครับการกินก็ครบถ้วนนี่ครับมีขนมหวานมีข้าวเกล้าหลากหลายครับเรื่องอาหารการกินก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ในช่วงการฝึกครับดีมากครับมีทุกอย่างครับอาหารหวานครบสมบูรณ์ครับฝึกก็มีหนักบ้างไม่เบาบ้างก็มีระเบียบวินัยแล้วก็ปกติดีครับเป็นทหารก็มีวุฒิแก้ชั้นประถมป.6ครับแล้วก็หลังจากมาเป็นทหารได้รับราชการ4ปีก็ได้เรียนต่อกศน.จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับฝึก1ครับได้ระเบียบวินัย2ได้เพื่อนครับ3ได้ความรู้ครับเรียนรู้ในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในตัวระเบียบวินัยครับได้ระเบียบวินัยได้สุขภาพร่างกายรู้จักหน้าที่ของตัวเองมีความรับชอบมากขึ้นครับจบวุฒิป.6ครับแล้วก็มาเป็นทหารก็2ปีแล้วก็ได้สมัครกศน.แล้วก็วุฒิจบวุฒิม.3แล้วก็สมัครต่ออีก2ปีจบวุฒิป.6ครับรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านครับผู้บังคับบัญชาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีครับแม่บ้านก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีครับครับผมมีความรู้สึกผู้บังคับกองพันแล้วก็ผู้กองผู้หมวดรู้สึกดีใจอบอุ่นครับแล้วก็สบายใจเหมือนครอบครัวเดียวกันครับจำความรู้สึกกับแม่บ้านเหมือนกันเองมันอยู่กับครอบครัวที่บ้านครับรู้สึกดีครับที่ได้มาเป็นทหารดูแลดีเหมือนกับครอบครัวตัวเองครับตัวความพันต้นรู้สึกดีไม่ถือตัวก็ให้คำปรึกษาในทางที่ดีมาเยอะๆนะครับน้องๆ